นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิอิโตปะรังสักกะจังธัมโมโสตัพโพติวันนี้ก็เป็นวันธรรมสวนะซึ่งพวกเราก็ได้มีโอกาสได้มาไหว้พระทำทานสมาทานศีลในวันพระซึ่งในสมัยนี้คำสั่งสอนของพระศาสดาของเราก็ยังมีอยู่พวกเราก็ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบกับพระพุทธศาสนาอันเป็นบุญอย่างยิ่งของพวกเราเราลองดูคิดดูซิว่าถ้าพระพุทธเจ้าของเราไม่บังเกิดขึ้นมาสัตว์โลกนี้จะเป็นอย่างไรเราก็จะไม่รู้จักหนทางในการประพฤติปฏิบัติที่จะยกจิตยกใจของเราออกจากกองทุกข์ก็คงจะมีความยินดีพอใจอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัมภะธรรมารมณ์ของโลกเมื่อเราพอใจยินดีในโลกนี้จิตของเราซึ่งมีความพอใจนั้นน่ะคือยังมีความธาตุรู้นี้ยังมีโลภมีโกรธมีหลงอยู่ก็ต้องมาเกิดเมื่อมาเกิดในโลกนี้ก็ต้องมีความแก่มีความเจ็บและในที่สุดก็ต้องตายเมื่อเกิดขึ้นมาความรู้สึกเราก็เหมือนกับว่าเราจะไม่ตายพยายามศึกษาค้นคว้าหาความรู้ให้เป็นผู้ที่มีความสามารถเพื่อที่จะประกอบอาชีพเพื่อที่จะแสวงหาทรัพย์หาลาภหายศหาความสรรเสริญหาความสุขแต่เสริมลาภเสริมยศนินทาทุกข์ก็มาด้วยกันแต่เราก็ไม่ปรารถนาเราจะปรารถนาแต่ว่าสิ่งที่เราชอบใจคือลาภยศสรรเสริญสุขสิ่งที่ไม่ชอบใจเราไม่ต้องการไม่อยากได้จิตทุกดวงที่เกิดขึ้นมานี่ก็มีความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้จะว่าจะไปทางไหนก็ไม่มีปัญญาพอในสมัยพุทธกาลนั้นก็เหมือนกันนะพระพุทธเจ้าของเราประทับอยู่ที่เขาคิชกูฏผู้ที่เคยไปอินเดียก็คงจะนึกภาพได้ในสมัยนั้นพระสารีบุตรท่านก็ถวายอุปถากพระพุทธเจ้าอยู่ถวายพัดพระพุทธเจ้าอยู่อธิคณขะพามคือพามที่มีเล็บยาวได้ไปแถวภูเขาคิชกูฏเพื่อจะไปดูหาสถานที่ที่คนยังไม่เคยตายเพื่อเขาจะว่าเขาตายแล้วเขาจะมาตายตรงนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสพราหมณ์ในที่นี้เธอเคยมาตายแล้วหลายครั้งคือพื้นดินในโลกเนี้ยยังหาคนที่สถานที่ที่ไม่มีใครตายเลยไม่มีนี่เคยมาตายแล้วทั้งนั้นเพราะว่านับพบนับชาติไม่ถ้วนเนี่ยแล้วว่าสัตว์โลกมากขนาดไหน
ที่มาเวียนมาเกิดกันเพราะฉะนั้นทุกสถานที่ก็ต้องมีคนตายทั้งนั้นพระองค์ก็เลยปลงใจว่าโอ้จะมาหาที่ที่มันยังไม่มีใครเคยตายเลยก็ไม่มีก็เลยมาถามธรรมะของพระสมณโคดมว่ามีความเห็นอย่างไรพระพุทธเจ้าเลยถามว่าพราหมณ์เธอมีความเห็นอย่างไรมีทิฏฐิอย่างไรคือในประเทศอินเดียเนี่ยพวกนักบวชพวกพราหมณ์เนี่ยเขาจะเป็นเจ้าลัทธิมากมีจะมีความคิดความเห็นของเขามากคือเขาพยายามศึกษาในด้านของจิตส่วนใหญ่แล้วชาวฮินดูเนี่ยก็ไม่ทานเนื้อสัตว์ก็ไม่ค่อยได้เบียดเบียนสัตว์ก็จะสนใจในด้านของลัทธิเพราะฉะนั้นคณาจารย์ที่เป็นลัทธิต่างๆจึงเกิดขึ้นในประเทศอินเดียจำนวนมากพราหมณ์นี้เขาก็มีทิฏฐิมีความเห็นว่าสิ่งใดที่เขาปรารถนาแล้วเขาชอบใจเนี่ยเขาปรารถนาเขาก็ต้องการสิ่งนั้นสิ่งใดที่เขาไม่ชอบเขาไม่ต้องการเพราะมันจะเป็นความทุกข์เขาต้องการแต่สิ่งที่จะถูกใจของเขาอย่างเดียวความถูกใจนี้ก็เรียกว่ามันเป็นกามสุขความไม่ถูกใจมันก็เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าก็เลยถามพราหมณ์ว่าความเห็นของพราหมณ์นี้ก็ไม่สมควรแก่พราหมณ์ไม่สมควรพราหมณ์ก็สงสัยเอ๊ะทำไมเรามีความเห็นที่ดีแล้วเนี่ยสิ่งใดที่เราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องการมันก็ดีแล้วนี่สิ่งใดที่ถูกใจเราเราก็ต้องการมันก็สบายดีพระพุทธเจ้ายังมาบอกอีกว่าอันนี้ไม่ถูกต้องความเห็นอันนี้ก็ไม่สมควรแก่พราหมณ์นะพราหมณ์ก็สงสัยพระพุทธเจ้าก็เลยถามว่าความแก่เนี่ยพราหมณ์ต้องการไหมความเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายเนี่ยร่างกายเป็นโรคภัยแค่เจ็บเนี่ยพราหมณ์ต้องการไหมหรือความตายพราหมณ์ปรารถนาไหมทันทีคณะกรรมพราหมณ์ก็พิจารณาดูแล้วความแก่ความเจ็บความตายนี้เป็นสิ่งที่ข้าพระองค์ไม่ปรารถนาเลยแล้วไม่ปรารถนาเนี่ยพราหมณ์จะได้ความแก่ความเจ็บความตายหรือเปล่าต้องได้พระเจ้าค่ะเมื่อความแก่ความเจ็บความตายต้องได้พราหมณ์ไม่ต้องการไม่ปรารถนาพราหมณ์ได้พราหมณ์จะมีความสุขหรือความทุกข์ก็มีความทุกข์พราหมณ์พิจารณาแล้วก็ตอบว่าเราไม่ต้องการเมื่อได้เราก็ไม่พอใจแล้วก็ต้องเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นความเห็นของพราหมณ์นั้นไม่ถูกต้องว่าสิ่งใดที่เราไม่พอใจเราก็ไม่ต้องการสิ่งนั้นถ้าสิ่งใดที่เราไม่พอใจเราไม่ต้องการสิ่งนั้นถ้าเราได้ขึ้นมามันจะเป็นทุกข์เกิดขึ้นมาทันทีคณะกรรมพามก็พิจารณาแล้วโอ้เราไม่ต้องการแล้วเราได้มันจะเป็นทุกข์เราต้องการแต่สิ่งที่พอใจอย่างเดียวมันก็ไม่ได้พิจารณาแล้วก็เลยเห็นความเป็นอนิจจังของสังขารเห็นสังขารนี่มันเป็นทุกข์เต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บสังขารนี้มันบังคับบัญชาไม่ได้มันต้องตายมันก็ว่างเปล่าจากความหมายแห่งเป็นตัวเราเราหลงยึดว่าเป็นเราก็แสดงไม่ใช่พราหมณ์ก็เลยเข้าใจชัดอย่างนี้ก็เกิดความเริ่มใสศรัทธาในพระพุทธเจ้าในพระธรรมจึงเป่งวาจาถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงพระพราหมณ์นั้นกล่าวว่าพระพุทธเจ้านี้เทศนาสอนเหมือนการหงายของที่คว่ำเกิดในโลกนี้เนี่ยก็เพราะสภาวะตามเหตุตามปัจจัยหรือเมื่อมีเหตุมีปัจจัยเราจึงได้เกิดขึ้นมาโลกนี้เรียกว่าเป็นกามภพ ภพนี้ก็มีว่ากามภพรูปภพอารูปภพ
ที่ว่าเป็นกามภพนี้ก็เป็นภพที่เกี่ยวข้องกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับโผฏฐัมภะหรือธรรมารมณ์ หรือธรรมารมณ์ในโลกเมื่อจิตใจของเรามีความยินดีหรือพอใจอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัมภะธรรมารมณ์ในโลกนี้จิตของเราก็จะต้องมาเกิดมาถือกำเนิดเกิดขึ้นมาในท้องของมารดาเนี่ยซึ่งเรียกว่าเป็นกามภพซึ่งครอบคลุมไปทั้งเรียกว่าสวรรค์ด้วยมนุษย์ด้วยต่ำของมนุษย์ลงไปเนี่ยถ้าผู้ที่เกิดขึ้นมาแล้วในภพมนุษย์นี่เป็นภพที่กลางๆไม่สูงไม่ต่ำถ้าสูงขึ้นไปก็เป็นเทวโลกเป็นพรหมโลกถ้าต่ำลงไปก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นอบายภูมิเรียกว่านรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเรียกว่าเป็นโอปาติกะเกิดขึ้นพร้อมด้วยกรรมแต่เมื่อเรามีบุญอนิสงส์ที่สร้างมาคือความดีอย่างวันนี้ที่พวกเราได้มาให้ทานสมาทานศีลทั้ง5ทั้ง8ประการเนี่ยก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยอันหนึ่งเมื่อผลบุญศีล5ศีล8นี้ให้ผลแล้วจิตใจของเราดีงามด้วยอานิสงส์ของศีลนั้นก็มาให้พาให้เรามาเกิดในภพของมนุษย์ซึ่งในภพของมนุษย์นี้ไม่ใช่ภพของความสุขอย่างเดียวจะหาความสุขในมนุษย์นี้อย่างเดียวไม่ได้เมื่อมาเกิดในมนุษย์นี้เนี่ยมีทั้งความสุขมีทั้งความทุกข์ว่ากามคุณก็มีคุณก็มีกามโทษของกามนั้นก็มีก็อยู่ในภพที่กลางๆมันเปรียบเหมือนกับว่ามีต้นไม้ที่ยังมีใบหนาอยู่พอหลบแดดได้บ้างหลบฝนได้บ้างแต่จะไม่ให้ร้อนเลยไม่ให้เปียกฝนเลยไม่ให้โดนฝนเลยยังไม่ได้เป็นภพที่เกิดขึ้นมาแล้วเราต้องมาทำบารมีให้ยิ่งขึ้นไปแต่ถ้าผู้ที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยด้วยอวิชชาเป็นปัจจัยความไม่รู้ในจิตเป็นปัจจัยพาเหตุให้ทำกรรมลุ่มหลงโลกนี้จนเกินไปกำลังจิตก็อ่อนกำลังลงศีล5ประการก็รักษาไม่ได้บ่อยๆเข้านานๆเข้ากระแสจิตกำลังจิตอ่อนล้าไปแล้วก็ต่ำกว่าความเป็นมนุษย์เมื่อตายไปแล้วจากร่างกายนี้เนี่ยก็จะต้องไปในภพที่ต่ำกว่ามนุษย์มีความแข่งแย่งกันมากขึ้นไปอีกการแสวงหาอาหารสำหรับปากปากจากท้องก็ลำบากไปอีกดูเห็นไหมดูพวกสุนัขกระดีแมวกระดีสัตว์ซึ่งเป็นรับวิบากกรรมลำบากมากกว่ามนุษย์มากต้องอาศัยความเมตตาของมนุษย์นี้จึงอยู่สบายจึงพอทุกข์น้อยลงไปได้บ้างถ้ามนุษย์ไม่เอื้อเฟื้อแล้วก็ลำบากยิ่งขึ้นไปและจะมีอันตรายสารพัดที่เขาจะมาเอาชีวิตไปถ้าต่ำกว่าพบสัตว์เดรัจฉานลงไปอีกยิ่งมีแต่ความทุกข์ความลำบากในจิตใจอันนี้หมายถึงว่าพบคือเป็นที่กำเนิดเกิดขึ้นมาของจิตที่จิตจะถือเอานี่ก็ว่าเรียกว่าภพนี้จึงเป็นปัจจัยให้เกิดชาติคือความเกิดนี่ว่ารูปภพอรูปภพกามภพมันเป็นภพอยู่เป็นภาวะเป็นภพเมื่อจิตของเรามีสมรรถภาพอยู่แค่ไหนก็จะไปเกิดที่ภพนั้น
ถ้าจิตของเราดีเป็นจิตที่มีเมตตาจิตที่มีกรุณาจิตที่มีมุทิตาจิตที่เป็นอุเบกขาจิตเมตตาจิตคือปรารถนาความสุขให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายเราก็มีความเมตตาอยู่เสมอในใจเมื่อจิตใจของเรามีความเมตตาอยู่อย่างนั้นเห็นเขาก็เหมือนเราเราก็เหมือนเขาไม่แตกต่างกันพิจารณาแล้วเรานี้กระทาสี่อาศัยดินอาศัยน้ำอาศัยไฟอาศัยลมนี้เป็นอยู่ในที่สุดก็จะต้องแตกสลายไปร่างกายของเราเป็นอย่างไรร่างกายของบุคคลอื่นก็เป็นอย่างนั้นไม่ได้แตกต่างกันคนในประเทศเราประเทศอื่นก็เหมือนกันอย่างนั้นจิตใจยังมีความเมตตาความรู้สึกที่เป็นเมตตาอย่างนั้นช่วยเหลือบุคคลที่ได้โอกาสกว่าช่วยเหลือสัตว์ที่ได้รับความลำบากก็เป็นเมตตาเมื่อเมตตานี้เจริญมากขึ้นมาแล้วเป็นเมตตาพรหมวิหารเป็นอัปปมัญญาเมตตาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นทรงมีเมตตาที่กว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดหาที่ประมาณไม่ได้ทรงสร้างบารมีมาสี่อสงไขยแสนกับเพื่อรื้อสัตว์ขนสัตว์ออกจากวัฏสงสารความเมตตาของท่านยังเป็นอัปปมัญญาท่านก็ได้มาสั่งสอนให้พวกเรารู้พวกเราเห็นตามก็สายความเมตตาของท่านที่ท่านได้สร้างสมอบรมบารมีมานั่นเองงั้นคุณของพระพุทธเจ้าจึงเป็นอัปปมาโนพุทโธคุณของพระพุทธเจ้าไม่มีประมาณกรุณาจิตความช่วยเหลือเมื่อบุคคลอื่นได้รับความทุกข์แล้วเราก็คิดช่วยเหลือเขาออกจากความทุกข์นั้นคนไฟไหม้คนน้ำท่วมเกิดอุทกภัยก็มีจิตใจเมตตาคิดช่วยเหลือคนที่มีความทุกข์ทางจิตก็มีความเราก็คิดช่วยเหลือจิตใจคือมีกรุณาพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้านั้นน่ะมากสั่งสอนบุคคลที่ได้รับความทุกข์ความลำบากมากให้ออกจากความทุกข์เราเองก็ได้รับความพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์จึงได้มาประพฤติปฏิบัติมีศีลมีธรรมยันคุณของพระพุทธเจ้าจึงว่ามีเมตตาธิคุณพระมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิ์ธิคุณดีใจเมื่อบุคคลอื่นนั้นได้ดีใจมีความสุขใจก็เป็นมุทิตาจิตเมื่อสัตว์โลกทั้งหลายมีความสุขใจในลาภในยศในสรรเสริญสุขเราก็มีความดีใจมีความสุขใจแสดงมุทิตาจิตเกิดขึ้นพลอยยินดีด้วยเหมือนกับว่าคนที่เกิดขึ้นมาในโลกเด็กที่เกิดขึ้นมาใหม่ในโลกเราก็ไปเห็นแล้วต่างคนต่างก็ไปที่บ้านนั้นมีความยินดีมีความพอใจด้วยแสดงว่าเด็กที่เกิดมานี้มีบุญที่ได้เกิดขึ้นมาดูโลกเป็นจิตวิญญาณดวงหนึ่งที่มีบุญบารมีที่ได้สร้างมาแล้วจึงได้เกิดขึ้นมามีอวัยวะครบถ้วน32ประการในที่ขณะเกิดด้วยบุญกรรมที่ดีส่งขึ้นมาแล้วแล้วก็พอยินดีไปยินดีอย่างนั้นยินดีโอ้จิตวิญญาณตรงนี้ดีได้เกิดมาเป็นมนุษย์เขามีความดีมีศีลมีธรรมมาแล้วยินดีอย่างนี้เป็นยินดีในทางธรรมะเมื่อมีลาภบุคคลใดได้ลาภได้ยศสรรเสริญสุขก็พอยินดีกับเขาด้วยเพราะในโลกนี้เนี่ยมันมีความทุกข์อยู่เสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์มันก็มีอยู่เมื่อคนมีลาภมียศสรรเสริญสุขเราก็พอยินดีจิตใจก็สบายตัดเสียซึ่งความอิจฉาริษยาออกไปจากจิตใจได้เมตตานั้นเมื่อเราเจริญแล้ว
ความร้ายกาจในจิตใจนั้นก็จะถูกระงับไปไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พูดผิดศีลธรรมไม่ดื่มสุรามีไรเรามีเมตตากรุณามุทิตาแต่คนในโลกเนี่ยที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจิตเนี่ยที่ยังเกิดมาในโลกเพราะอำนาจอะไรเพราะว่าใจยังมีความโลภะมีโทสะมีโมหะอยู่จึงยังมีภพคือการเกิดอยู่เมื่อมีโลภะโทสะโมหะอยู่ระดับหนึ่งก็มาเกิดเป็นมนุษย์โลภะโทสะโมหะมันมากเกินไปก็เกิดต่ำกว่ามนุษย์โลภะโทสะโมหะมันถูกระงับไปด้วยสมาธิภาวนาก็เกิดเป็นพรหมเรียกว่าเป็นรูปประพรหมรูปประพรหมก็คือเป็นพรหมที่ว่าจิตใจไม่เกี่ยวข้องแม้กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัมภะไม่ยินดีแต่ว่ายินดีพอใจในกรรมฐานภาวนายินดีในความสุขอันเกิดจากสมาธิเป็นนามธรรมล้วนๆก็ยังใจก็ไปเกิดเป็นพรหมเรียกว่าเป็นรูปประพบเป็นพบอย่างหนึ่งเหมือนกันยังไม่พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้าจิตใจละเอียดไปกว่านั้นอีกก็ไปเกิดเป็นอรูปประพบละเอียดไปลึกซึ้งไปไม่สนใจในความสุขอันเกิดจากความสงบขั้นหยาบแต่สนใจในความสุขอันเกิดจากความสงบขั้นละเอียดขึ้นไปมากขึ้นไปนั้นก็เรียกว่าเป็นอรูปภพแต่อย่างไรก็ตามภพนี้เมื่อยังมีภพทั้งสามก็จะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่ตราบใดที่ยังมีภพก็ยังเป็นปัจจัยให้เกิดชาติชาติการเกิดแต่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะทำไงกับชีวิตของเราเพราะว่าชีวิตนี้เกิดขึ้นมาแล้วมีชาติแล้วเนี่ยก็ต้องมีชรามีความแก่มีความเจ็บแล้วก็มีความตายแล้วพอเราเกิดขึ้นมาแล้วก็แก่ก็พร้อมกันมาเจ็บก็พร้อมกันมาความตายก็พร้อมกันมาขณะเกิดนั้นอันนี้เราจะทำยังไงเมื่อเรามีศีลมีธรรมอยู่ในโลกเราก็อยู่บนผิวโลกก็สบายสมมติว่าโลกเนี่ยใต้โลกนี้มันยังเป็นของร้อนมีของเหลวอยู่มีความร้อนอยู่เราก็เกิดมาอาศัยอยู่ในผิวของโลกซึ่งมันพอเย็นได้บ้างมีความเย็นการที่เรามีความรู้สึกอย่างนี้เพราะใจของเรานั้นก็เป็นมนุษย์แต่ถ้าเราเกิดมาในโลกแล้วเราไม่มีศีลมีธรรมมันก็เหมือนว่าใจของเราเนี่ยกายของเรามันจมลงไปในโลกคนติดโลกมากๆเข้าน่ะติดมากถูกโลกมันดึงมันดูดไปมากๆเข้าแล้วมันก็จมไปในโลกจมในโลกใต้โลกนี่มันร้อนใจคนมันเลยเล่าร้อนเป็นลักษณะอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบอย่างนั้นเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์มีความบริสุทธิ์ที่คุณในจิตใจแล้วเนี่ยจึงเห็นว่าทางที่จะเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ความสงบบ้างของมนุษย์ก็ควรมีศีลธรรมศีล5ประการในเบื้องต้นมีทานมีศีลมีการภาวนาบ้างในบางครั้งเพราะเราก็ประกอบอาชีพการงานของเราแต่เราก็ให้รู้จักว่าการภาวนานั้นน่ะอยู่ที่ไหนการภาวนาคือการทำใจให้เจริญขึ้นดีขึ้นก็อยู่ที่ใจเมื่อเรามีสติอยู่ขณะใดเราก็ได้ภาวนาขณะนั้นไม่ใช่เฉพาะว่าเวลามานั่งสมาธิมาฟังธรรมแล้วออกไปจากวัดเราก็มีสติอยู่เสมอเราจะว่าเราไม่มีเวลาหลวงพ่อชาถามว่าลมหายใจเรามีเวลาไหมเรามีเวลาหายใจไหมถ้าเรามีเวลาหายใจเราก็ต้องมีเวลาปฏิบัติเราทำความรู้ตัวอยู่เพราะว่าชีวิตเนี่ยวันคืนเนี่ยมันล่วงไปเนี่ยชีวิตของเราก็ผ่านไปเรื่อยไปเราจะกำลังทำอะไรอยู่ชีวิตที่เหลืออยู่เราจะทำอะไรเราจะเอาอะไรเราควรจะพิจารณาปล่อยวาง
สิ่งที่เราเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีความแก่ความเจ็บความตายอย่างนี้เรื่อยไปสังขารร่างกายเรามันก็ไม่ทนอยู่ไม่ว่าเด็กไม่ว่าหนุ่มไม่ว่าอายุมากมันก็ดับไปทั้งนั้นเสื่อมสิ้นไปทั้งนั้นว่าไม่แน่นอนชีวิตนี้ไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนเราต้องตายแน่ที่สุดของชีวิตนี้ก็คือความตายชีวิตนี้ไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนเราก็พิจารณาไปเราเกิดขึ้นมาแล้วมันก็แก่เจ็บตายเราก็พยายามสร้างคุณงามความดีของเราไว้ในโลกถ้าคนเกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วก็ตายทั้งนั้นน่ะมีลาภแล้วก็เสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์มาคู่กันคนตายไปแล้วก็คือเสื่อมไปหมดทุกอย่างหมดลาภก็คือร่างกายนี้ยศก็ได้มาก็ประดับที่ร่างกายนี้สรรเสริญก็เพราะมีกายนี้มีความสุขก็เพราะมีร่างกายนี้แต่ร่างกายนี้มันแก่มันเจ็บมันตายไปแล้วมันก็หมดนี่มันก็หมดไปแล้วหมดสิ้นไปโลกธรรมเกิดขึ้นมาเป็นของคู่กันเราก็พิจารณาลงไปเมื่อบุคคลใดในโลกเกิดขึ้นมาแล้วเขาได้รับความทุกข์เขามีโลภะมีโทสะมีโมหะที่กล้าควบคุมใจของเขาไว้ได้เราเป็นผู้รู้ผู้เห็นเราก็ไม่โกรธตอบเราก็ไม่ทำร้ายตอบไม่มุ่งร้ายตอบให้มีการให้อภัยเรียกว่าให้อภัยทานมาคนเกิดขึ้นมาแล้วนะเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นอย่างนี้เพราะความโลภนะเพราะความโกรธนะเพราะความหลงนะจึงเป็นอย่างนี้เราเองความโลภโกรธหลงน้อยแล้วเรามองเห็นเราก็ให้อภัยคนที่มีโลภโกรธหลงมากนักปฏิบัติสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้พ้นมีกรรมเป็นแดงเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปย่อมได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปแล้วก็ให้อภัยแล้วก็คิดว่ามีโอกาสมีเวลาเราก็จะสอนแล้วก็จะบอกแล้วก็จะช่วยเหลือตามเวลาอันควรไม่ไปซ้ำเติมเหมือนเราเองถูกโลภโกรธหลงเนี่ยมันควบคุมใจของเราคนอื่นมาซ้ำเติมเราก็ไม่ชอบเป็นลักษณะอย่างนั้นคือว่าการให้อภัยทานนั้นน่ะจึงเป็นทางที่จะทำให้ใจของเราปลอดโปร่งไม่มุ่งร้ายไม่เบียดเบียนพระพุทธเจ้าของเรานั้นพระเทวทัตนั่นน่ะทำร้ายพระองค์มากขนาดไหนก็ตามนะพระองค์ก็จะทรงให้อภัยยทานพระเทวทัตมีความรักพระเทวทัตเมตตาพระเทวทัตเท่ากับพระราหุลลูกของท่านพระพุทธเจ้าจึงมีจิตใจที่บริสุทธิ์เราเองอาจจะไม่ได้บริสุทธิ์เหมือนพระองค์แต่เราก็พยายามทำอย่างนั้นมีอุเบกขาจิตถ้าเราเจริญจิตของเรามีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจิตแล้วใจของเรานั้นจากกายเป็นมนุษย์ใจเป็นมนุษย์ในขณะที่เราเจริญได้เนี่ยนะใจของเราก็จะเป็นเทวดามีหิริความละอายโอตปะความเกรงกลัวตบะถ้าเทวดาใจเราเป็นเทวดาเจริญพรหมวิหารมากๆขึ้นใจของเราก็จะเกิดเป็นพรหมมีนามธรรมมีความดีมีเมตตามีกรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นอารมณ์เป็นเครื่องอยู่อย่างวันนี้เนี่ยมั้ยญาติโยมที่มาทำบุญวันนี้นะมีจิตใจที่มีเมตตาอย่างไรหาทรัพย์มาได้ในความเหนื่อยยากลำบากก็มีจิตใจเมตตามาถวายแก่สมณะที่ท่านไม่มีอาชีพในการงานเราก็มาสนับสนุนท่านก็ในหัวใจของเราก็มีเมตตาต่อสมณะนักบวชจิตใจของเราก็มีจิตใจที่มีเมตตาแล้วกรุณาคิดช่วยเหลือท่านให้พ้นจากความทุกข์ทางกายดีใจกับท่านที่ท่านมีศีลมีธรรมจิตใจของเราก็เจริญอย่างนี้แม้ว่าสิ่งที่ญาติโยมนำมาถวายอาหารเนี่ยแตกต่างกันในชนิดของอาหารเนี่ยแต่ว่าศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสความดีของเรานั้นไม่ได้แตกต่างกันเลยของจิตทุกดวงมีเมตตามาเสมอกันมีกรุณามุทิตาเสมอกันไม่เบียดเบียนใครนี่แล้วก็ใจของเราก็มีศีลแล้วไม่เบียดเบียนสัตว์เห็นไหมจิตใจของเรามีธรรมะในใจมีทั้งศีลมีทั้งธรรมจิตใจขนาดนี้แหละเขาเรียกว่าจิตใจของเทวดาเป็นการเกิดขึ้นของจิตที่เป็นเทวดา
การเกิดครั้งแรกนั้นเป็นการเกิดของมนุษย์การเกิดอีกครั้งหนึ่งถ้าใจของเรามีศีล5ประการครบขณะใดใจเราก็เกิดเป็นมนุษย์เต็มทั้งกายมนุษย์ใจเป็นมนุษย์ถ้ากายเป็นมนุษย์ใจของเราดีงามขึ้นไปก็เป็นจิตของเทวดาขึ้นไปอีกสูงส่งขึ้นไปแต่แล้วว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเกิดมาเป็นมนุษย์ทางร่างกายมันก็เสื่อมมันก็สิ้นไปการเกิดเป็นมนุษย์ทางใจมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอีกควรที่เราจะต้องสร้างความดีของเราให้มากขึ้นมากขึ้นไปแล้วก็เราก็จะได้มาพิจารณาว่าโอ้ความสุขอันเกิดจากเป็นมนุษย์สมบัติเนี่ยมันก็ยังเป็นของไม่เที่ยงความสุขอันเป็นนามธรรมมันก็ยังเป็นของไม่เที่ยงความสุขอันเกิดจากความเป็นพรหมอาศัยพรหมวิหารมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอยู่ถ้าเราไม่ได้เจริญบารมีตัวนี้ก็หมดไปอีกมันก็เสื่อมสิ้นไปอีกเราก็ต้องทำบ่อยๆทำบ่อยอีกมันก็ยังเสื่อมสิ้นไปอีกมันยังไม่คงอยู่มันเป็นของไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าของเราก็ได้พิจารณาอย่างนี้ว่าการเวียนว่ายตายเกิดในภพทั้งสามนี้เมื่อทำความดีแล้วผลบุญส่งให้แล้วก็มีความสุขเมื่อหมดความสุขนั้นแล้วก็จะต้องกลับมาอีกมันเป็นของที่ว่าจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนพระพุทธเจ้าจึงสอนทางว่าให้พวกเรานั้นปฏิบัติในทานศีลภาวนานี้ไปให้พิจารณาปล่อยวางว่าร่างกายของเรานี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามีปัญญาเกิดขึ้นมาเมื่อเรามีปัญญาเกิดขึ้นมาในจิตในใจครั้งนี้แล้วเนี่ยกรรมกิเลสกรรมวิบากของกรรมทั้ง3อยู่เรื่อยไปเรื่อยท่านว่าเหมือนกับว่านอกเวียนเวียนวิ่งไปแล้วก็ทับรอยโคเรื่อยไปไม่ได้หยุดเมื่อเรามีการทำกรรมที่ดีเราก็เกิดภพที่ดีเมื่อเราทำกรรมที่ไม่ดีก็เกิดภพที่ไม่ดีเมื่อเสวยวิบากหมดแล้วจากภพที่ดีแล้วก็ไปภพที่ไม่ดีสลับสับเปลี่ยนเกิดดับสลับซับซ้อนกันเป็นธรรมดาอย่างนี้เรื่อยไปเรียกว่าก็เพราะว่ากิเลสกรรมและก็วิบากจะทำยังไงที่เราจะมาตัด มารากิเลสกรรมวิบากนี้ให้หมดไปพระพุทธเจ้าก็ทรงค้นพบทางที่เรียกว่าอริยมรรคทางอันประเสริฐที่จะละเสียซึ่งกรรมกิเลสกรรมวิบากของกรรมให้หมดไปได้สิ่งที่ทำให้เราเกิดทำกรรมนั้นก็คือโลภะโทสะโมหะที่เรียกว่าเป็นกิเลสภายในจิตใจของทุกดวงนะที่เกิดขึ้นมาแล้วนั่นนะต่างคนต่างก็ทำกรรมดีบ้างชั่วบ้างกรรมทั้งหลายที่ทำนี้มันก็จะเข้าไปอยู่ในใจของเราทั้งนั้นบางคนทำกรรมอะไรไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปย่อมได้รับผลของกรรมนั้นจะบรรจุเอาไว้ในจิตใจเปรียบเหมือนกับเมล็ดพืชพันธุ์ ที่จะเก็บเอาลำต้นเก็บเอาดอกเก็บเอาใบเก็บเอาผลเอาไว้ในเมล็ดพืชพันธุ์นั้นน่ะเมื่อไปเกิดขึ้นไปเพาะแล้วมันก็เกิดขึ้นมีรากเกิดขึ้นมีลำต้นมีกิ่งมีก้านมีใบมีดอกมีผลเกิดขึ้นมาพร้อมกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ทำลงไปด้วยกายก็ดีด้วยวาจาใจก็ดีนั่นนะเราจะเก็บเอาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเอาไว้ของเราหมดบุคคลใดทำบุคคลนั้นก็เก็บเอาไว้หมดเป็นวิบากเป็นกิเลสกรรมของเขาหมดเขายอมได้รับผลวิบากกรรมนั้นเราก็เห็นบุคคลใดทำไม่ดีเราก็ไม่ซ้ำเติมเพราะเขาต้องได้รับกรรมนั้นของเขาอยู่แล้วก็เรียกว่าวางอุเบกขาจิตของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อเราพยายามประพฤติปฏิบัติพยายามลดละเลิกคือว่าทำจิตใจของเรานี้แหละให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นประพฤติปฏิบัติอยู่ในความดีมีศีลมีธรรมมีทานใจของเราสูงขึ้นมาแล้วก็พินิจพิจารณาว่าเออกรรมที่ไม่ดีอันนี้ทำไปแล้วเบียดเบียนตนเองด้วยเบียดเบียนคนอื่นด้วยทำให้ตัวเองเดือดร้อนด้วยคนอื่นเดือดร้อนด้วยเราก็ละเราก็เลิกการที่เรามีทานบารมีเห็นไหมเราก็ทำด้วยความสบายไม่ได้เบียดเบียนตนเองนะทำพอดีใจเราสบายเราไม่ได้ไปลักขโมยเขาเมื่อเรามีศีลใจก็เราสบายไม่ได้ไปเบียดเบียนคนอื่นเขาทานศีลภาวนาทำใจให้สงบเราก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นเขาด้วยใจไม่มุ่งร้ายไม่คิดร้ายไม่คิดเบียดเบียนไม่คิดทำร้ายไม่ทำร้ายด้วยกายด้วยไม่ทำร้ายทางวาจาด้วยก็เป็นศีลไม่ทำร้ายด้วยทางใจก็เป็นสมาธิเป็นสมาธิคิดร้ายคิดเบียดเบียนเมื่อเราไม่คิดร้ายคิดเบียดเบียนใจก็สบาย
กรรมฐานภาวนาคือกรรมฐานคือสมถกรรมฐาน เป็นอุบายวิธีที่จะทำให้ใจของเราสบายคือการมาระลึกถึงพุทโธก็ดีธัมโมสังโฆก็ดีระลึกถึงจิตที่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจิตก็ดีเ ข้าไปเป็นจิตใจที่สบายเมื่อระลึกถึงข่าวใดใจก็มีปิติใจมีปิติมีขนลุกขนพองสยองก้าวมีกายใหญ่กายเบาน่ะกายโยกกายโค้งต่างๆเกิดขึ้นเป็นอาการของสมาธิ มันขนพองสยองก้าวแล้วว่าโลกนี้กามโลกที่พอใจอยู่นั้นน่ะ มันมีทั้งสุขทั้งทุกข์แต่ปิติอันนี้มันมีแต่ความสุขกายของเรามันโยกโค้งแล้ว คือจะพ้นจากแรงดึงดูดของโลกโลกมันดึงดูดเอาไว้ดึงดูดกายดึงดูดใจเอาไว้เมื่อจิตใจมันสงบมันก็เกิดความรู้สึกว่ามันโยกมันโค้งออกจากความยึดมั่นถือมั่นในโลกกายมันใหญ่ขึ้นมามันจะออกจากโลกกายมันเบาขึ้นความรู้สึกว่ากายของเรามันเบาขึ้นก็คือใจนั่นเองมันเบานั่งอยู่ในโลกยืนอยู่ในโลกนอนอยู่ในโลกเดินอยู่ในโลกแต่จะมีความรู้สึกว่ากายของเรามันอยู่เหนือโลกมันเบากว่ามันเบาไม่เหมือนเดิมเนี่ยเดินก็เบานั่งก็เบายืนก็เบานอนก็เบามันเบาแล้วเรียกว่ากายเบาจิตเบาควรแก่การงานถ้าเราไม่มีศีลมีธรรมแล้วกายมันนี่มันหนักมันอยากจะทำกายนี่ให้มันแตกกายนี่มันระเบิดออกมันแตกออกมันหนักมากเนี่ยอันนี้เรียกว่ามันหนักมันจมในโลกแล้วถ้าเป็นมนุษย์มันเคยพอดีในโลกแล้วถ้าเป็นเทวดากายก็เบาขึ้นไปนี่ถ้าเป็นพรหมอีกยิ่งเบาขึ้นไปยิ่งกันนั่นอีกนี่เรากำลังจะหาทางออกจากโลกพระเจ้าจึงให้เรามีทานมีศีลมีภาวนาเมื่อกายของเราเบาจิตของเราเบาแล้วเราก็มาเราจะพิจารณาได้โอ้นั่นนี่เราก็ยึดตัวเป็นเราอันนี้ยึดตัวเป็นของเราแต่ที่แท้แล้วเนี่ยเรามาเกิดขึ้นในโลกนี้เรามาเกิดขึ้นอาศัยอะไรอาศัยธาตุของบิดาอาศัยธาตุดินบิดาอาศัยธาตุน้ำของมารดาเคี่ยวโดยธาตุไฟแล้วเกิดธาตุลมขึ้นมาเป็นดินน้ำไฟลมเป็นสรีระยนต์เป็นดินน้ำไฟลมเราก็มาอาศัยธาตุทั้งสี่นี้อยู่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี้อยู่แต่เราไม่รู้เราก็มาหลงจริงๆอย่างจังว่าเป็นเรานึกว่าของเราเราต้องแยกแยะร่างกายนี้ดูสิผมขนเล็บฟันหนังอาการ32เนี่ยแยกออกมาทีละอย่างเราถามที่ว่าสิ่งไหนเป็นเราบ้างเลือดที่ออกมาสักกระปุกหนึ่งเลือดที่ออกมานั้นเป็นเราไหมหรือเลือดในร่างกายนี้เป็นเราหรือผมขนเล็บฟันหนังเป็นเราเราพิจารณาเมื่อจิตของเราสงบเราจะเห็นชัดเราจะเห็นได้พุทธเจ้าก็เห็นอย่างนี้ว่าโอ้อันนั้นมีนี่อันนี้ไม่ใช่เรานะเกิดขึ้นมาเพราะอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยร่างกายนี้เกิดขึ้นมาได้ก็อาศัยเหตุอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปความรู้สึกที่เป็นบุญก็ดีความรู้สึกที่เป็นบาปก็ดีเกิดขึ้นเพราะก็อาศัยเหตุอาศัยปัจจัยเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อมีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเนี่ยก็เป็นปัจจัยให้เกิดมีผัสสะกระทบกันเกิดสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดความรู้สึกที่เป็นตัณหาความพอใจยินดีอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสโผฏฐัมภะธรรมลมในโลกเรียกว่าเป็นกามตัณหาความไม่พอใจก็เป็นภาวะตัณหามีภาวะตัณหาเมื่อเราพอใจแล้วเราก็อยากมีอยากเป็นอยากจะได้มากขึ้นไปอีกอยากมีอยากเป็นขึ้นไปก็เรียกว่าภาวะตัณหาอยากจะได้ความสุขขึ้นไปเมื่อเราไม่พอใจก็เป็นวิภาวะตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นเกิดขึ้นมาท่านว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอันนี้เรียกว่าตัณหาทั้ง3นี้เป็นปัจจัยให้เราเกิดความทุกข์นะความทุกข์ทั้งหลายชาติคือภพทั้งหลายที่เราเกิดขึ้นมานี่แหละอาศัยมีเหตุมีปัจจัยอะไรเป็นปัจจัยล่ะเหตุล่ะก็คือตัณหาทั้ง3นี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดเป็นภพเป็นชาติเป็นกามภพรูปภพอรูปภพเกิดขึ้นมาเมื่อเป็นภพเกิดขึ้นมาแล้วชาติเกิดขึ้นมาชรามรณะเกิดขึ้นมาเราบางทีเจอแล้วเออทำไมเราถึงจะต้องเกิดขึ้นมาเนาะเราเกิดขึ้นมานี้แหละก็เพราะว่าเรามีภพทำไมจึงมีภพล่ะมีชาติล่ะก็เพราะว่าตัณหานี้มันพาเรามาเกิด
พาเรามาแก่พาเรามาเจ็บพาเรามาตายในโลกถ้าเรามาเกิดแล้วมาแก่มาเจ็บมาตายแล้วถ้าเราไม่รู้จักโลกยังไม่เข้าใจในโลกนี้ชัดนะยังยึดมั่นถือมั่นในโลกยังยินดีในโลกยังยินร้ายในโลกแล้วก็ต้องมาเกิดอีกเหมือนเด็กนักเรียนที่เขาสอบแต่เขายังไม่ผ่านยังติดวิชานั้นติดวิชานี้อยู่ยังไม่ผ่านก็จะต้องมาคอยมาซ่อมมาแซมมาสอบอีกให้มันครบเมื่อจิตของเรามาเกิดในโลกมาเรียนรู้ในโลกถ้าเราติดในโลกเราก็ต้องมาเกิดอีกถ้าเราติดในโลกนี้มากขึ้นไปเราก็จะต้องต่ำมาในโลกอีกต่ำลงไปในภพสัตว์เดรัจฉานที่มาเกิดในโลกนี้แต่มันต่ำกว่ามนุษย์ถ้าจิตของเรามันมืดมิดในโลกโกรธหลงมากขึ้นไปมันต่ำลงไปอีกก็ยิ่งทุกข์ลำบากแต่ความทุกข์ความลำบากอันนั้นแน่มันจะพอกพูนให้เกิดสติเกิดปัญญาแต่ถ้าภพที่มันต่ำกว่ามนุษย์แล้วมันเป็นภพที่ใช้วิบากกรรมไม่เกิดสติไม่เกิดปัญญารับทุกข์ฝ่ายเดียวแต่มนุษย์นี้มีทั้งสุขทั้งทุกข์เมื่อมีความทุกข์แล้วถ้ามีปัญญาก็จะได้พิจารณาได้ว่าความทุกข์นี้มาเพราะเหตุอันใดก็พยายามละเหตุอันนั้นก็พยายามสร้างเหตุที่ไม่ให้ทุกข์พระพุทธเจ้าจึงว่านิพพานังนิพพานังคือความพ้นจากความทุกข์ความดับจากโลภโกรธหลงได้แล้วก็เป็นนิพพานพ้นจากภพทั้งหลายก็เป็นนิพพานนิพพานก็อยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ใครทางที่จะไปพนิพพานนั้นก็คือทานศีลภาวนาเนี่ยแม้ความโลภเกิดขึ้นมันร้อนพระองค์ก็สอนให้ทำทานโทสะเกิดขึ้นมาแล้วมันจับจิตจับใจแล้วมันออกจากจิตใจของเรายากผู้จับเสมอด้วยโทสะนั้นไม่มีสิ่งใดจะจับแล้วมันยังละมันยังวางได้โทสะมันจับใจแล้วมันวางยากพระองค์จึงสอนให้เรารักษาศีลมีศีลให้พิจารณามีโทสะเกิดขึ้นมาพิจารณามีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาบุคคลที่เป็นโทสะจริตมีโทสะเกิดขึ้นบ่อยท่านให้เจริญเมตตาพรหมวิหารไว้เมื่อเมตตาพรหมวิหารเจริญไว้ได้ดีแล้วเนี่ยเมตตานั้นมันจะเบาลงไปมันจะบางลงไปมันจะถูกเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาที่เราเจริญธรรมะอันนี้แก่ข้านั่นแหละใจของเราก็จะสงบเย็นได้โทสะมันจะถูกระงับเอาไว้โมหะคือความรุ่มความหลงยึดมั่นถือมั่นโลเลวเวไม่แน่นอนนะก็ให้เจริญกรรมฐานข้อที่ว่าอานาปานสติกรรมฐานแต่บุคคลที่มีปัญญาพิจารณาก็พิจารณากายนี้เป็นธาตุสี่เป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมพิจารณาพระนิพพานความไม่เกาะไม่เกี่ยวเป็นอารมณ์ว่าจิตใจที่เราไปเกาะไปเกี่ยวสิ่งใดในโลกแล้วมันมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นเราไม่เกาะเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติเราไม่เกาะเกี่ยวกับลูกกับหลานกับสามีภรรยาทั้งนั้นทำใจให้มันว่างขึ้นชั่วคราวก็ตามก็เป็นนิพพานชั่วคราวสิ่งที่ใดเรายึดมั่นถือมั่นแล้วมันมีแต่ความทุกข์ใจของเราไม่อยากจะยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดแล้วพิจารณาเห็นโทษแล้วด้วยสติด้วยปัญญาก็เรียกว่าเป็นอุปมานุสติกรรมฐานมีพระนิพพานเป็นอารมณ์มีใจที่ว่างเป็นอารมณ์ทำใจให้ว่างอย่างนั้นเรียกว่าเป็นใจของพระนิพพานไม่เกาะเกี่ยวไม่หาสิ่งใดที่จะมาแก้ทุกข์ภายนอกเมื่อจิตใจของเราไปหาสิ่งอื่นมาแก้ทุกข์ภายนอกมันจะไม่ใช่ของที่แก้ทุกข์แท้จริงแต่เมื่อจิตของเราไม่ยึดมั่นถือมั่นทำใจให้ว่างเป็นอิสระภายในใจแล้วนั่นหรือเป็นใจของพระนิพพานอันนี้ก็เรียกว่าบุคคลที่มีปัญญาเป็นจริตที่มีปัญญาก็พิจารณาอย่างนี้เมื่อจริตของเราเป็นอย่างไรเรารู้จริตของเราเราก็ทำกรรมฐานให้ถูกจริตของเราแล้วใจของเราก็สงบได้ง่ายขึ้นหลวงพ่อชายังสอนว่าเหมือนกับมีอาหารหลายๆอย่างนั่นนะเราก็ลองชิมดูชิมสิ่งนั้นสิ่งนี้ดูอาหารสิ่งใดที่มันถูกกับเราเราก็รู้จักกรรมฐานใดที่เราพิจารณาแล้วปฏิบัติแล้วมันเกิดความสงบได้ทำให้ภพชาติมันน้อยลงในใจเราก็ทำกรรมฐานกองนั้นให้มากทำให้มากเจริญให้มากมีสติสัมปชัญญะให้มากความรู้ตัวให้มากจิตใจของเราก็จะสงบลงไปเรื่อยไปโลภะโทสะโมหะมันก็น้อยลงไปน้อยลงไปมันสงบขึ้นมาแล้วนั่นแหละแล้วก็มาพิจารณาว่าร่างกายนี้ก็ไม่ใช่เราร่างกายบุคคลอื่นก็ไม่ใช่เราทรัพย์สินทั้งหลายก็ไม่นั่นนิจังทุกขังอนัตตาปัญญาเกิดเมื่อปัญญาเกิดได้ขั้นหนึ่งแล้วเนี่ยกายบริสุทธิ์วจีบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ขั้นหนึ่งแล้วท่านเรียกว่าโสตะน้อมไปแล้วในธรรมะว่าเป็นพระโสดาบันบุคคลเป็นพระกระดาษเป็นโยมก็ได้เป็นได้หมดแล้วเป็นอริยะบุคคลเป็นบุคคลที่ประเสริฐอยู่ในโลกนี้ก็เป็นบุคคลที่ประเสริฐขึ้นมาเพราะว่าเกิดขึ้นมาแล้วพ้นจากโลกพ้นทางจิตใจกายนี้ก็ยังอยู่ในโลกนี่แหละยังกินยังดื่มอะไรเหมือนคนธรรมดานี่แหละแต่ว่าใจนั้นพ้นโลก
ใจนั้นอยู่เหนือโลกทีแรกเหนือไงทีแรกออกมาทางกายก่อนออกมาทางกายวาจาก่อนบุคคลในโลกก็อยู่ในโลกไม่มีศีลมีธรรมบุคคลนี้เขาออกมาจากโลกแล้วเขาก็มีศีลมีธรรมขึ้นมามีทานเป็นปกติมีศีลเป็นปกติไม่เหมือนคนในโลกคนในโลกหาความสุขหาความสนุกสนานทางโลกเพลิดเพลินในโลกมากๆเขาจมในโลกไปเลยแต่บุคคลที่ปฏิบัติเขาเรียกว่าสัญญาสีบุคคลที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็หาทางแสวงหาทางออกจากโลกก็เป็นคนมีศีลมีธรรมผิดจากคนอื่นครับผิดละไม่สนใจในโลกยังติดอยู่จิตใจยังพอใจรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ก็ตามเนี่ยแต่ก็พยายามที่จะละพยายามที่จะเลิกไอ้ตรงนี้มันก็ยังวุ่นวายอยู่จิตใจก็ยังวุ่นวายอยู่โลกมันก็ดึงบ้างพยายามประพฤติปฏิบัติทำไปโลกมันก็ดึงไปอีกทางนึงพยายามต่อสู้อยู่เรื่อยๆอย่างนี้บางทีก็ชนะบางทีเมื่อกิเลสมันมากก็แพ้เมื่อกิเลสมันน้อยมรรคมันกล้าศีลสมาธิปัญญามันกล้าก็ชนะแต่ก็รู้อยู่แพ้ก็รู้อยู่ว่ามันแพ้โลภโกรธหลงมันกล้ามันชนะเราแต่เราก็ต้องพยายามอีกที่จะเอาชนะโลภโกรธหลงอยู่คืออยู่ในการต่อสู้กันอยู่บางทีมันก็ชนะเราบางทีเราก็ชนะมันคือเป็นการต่อสู้ในใจแล้วกิเลสมันเกิดขึ้นในใจเราก็เอามรรคที่จะมาต่อสู้กิเลสขึ้นที่ใจเอาสติปัญญาต่อสู้แล้วไม่มองภายนอกแล้วคราวนี้ไม่มองไปภายนอกแล้วไม่มองบุคคลอื่นแล้วจะมามองอยู่ว่าเหตุทั้งหลายที่เกิดขึ้นมานี้ความรู้สึกที่เราพอใจนี้ก็เพราะกิเลสในใจสิ่งที่เราไม่พอใจนี้ก็เพราะว่าเป็นกิเลสในใจมองเข้ามาด้านในแต่บางทีมันเผลอมันก็มองไปด้านนอกให้กิเลสมันมาขีดคอเราบ้างแต่เมื่อเรามีสติปัญญาเดินยังคมหนังสมาธิภาวนาถูกเครดิตแล้วจิตใจของเรากล้าขึ้นมาเราชนะกิเลสแล้วก็มองขึ้นมาเราก็ไม่สนใจในโลกธรรมทั้งหลายเพราะโลกธรรมก็เป็นอย่างนั้นเมื่อมรรคเรามากล้าเราชนะกิเลสชนะกิเลสได้โลภโกรธหลงก็น้อยลงไปจิตใจของเราข้ามมาได้ครั้งหนึ่งปีติมันก็เกิดขึ้นนะปีติมันเกิดขึ้นจิตใจมันผ่องใสขึ้นมาเลยนี่คือการภาวนาบุญก็เกิดขึ้นมาบุญอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเพราะทำทานบุญอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเพราะการสมาทานศีลบุญอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเพราะสมาธิภาวนาเดินยกมนั่งสมาธิภาวนาก็มีบุญเกิดขึ้นบุญที่เกิดขึ้นอันนี้มันจะเกิดขึ้นมาแล้วมันจะออกจากภพจากชาติจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารพระพุทธเจ้าจึงว่าเป็นบุญอย่างยิ่งเป็นยอดของบุญก็คือการภาวนานี่คือการภาวนาให้เกิดขึ้นในจิตใจเมื่อเราทำอย่างนี้มากเรากล้าอย่างนี้แล้วเนี่ยความตำหนิในความเบียดเบียนความตำหนิในการมุ่งร้ายมันก็น้อยลงจิตใจก็เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเมื่อเห็นชอบสมาธิสมาสังกัปโปสมาวายาโมความเพียรชอบความตั้งใจมันชอบอะไรๆมันก็ชอบไปหมดระลึกชอบไปหมดการทำการงานก็ชอบไปหมดแต่ถ้าเกิดว่ามิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นที่ใจล่ะมันเพ่งร้ายเพ่งเบียดเบียนในทรัพย์สินบุคคลอื่นเขาแล้วมันเป็นการมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นมาแล้วมันไม่ชอบเมื่อมันไม่ชอบเกิดขึ้นมาแล้วมันวุ่นวายในใจภพชาติก็เกิดขึ้นมาเวียนว่ายตายเกิดขึ้นมาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยที่เกิดขึ้นมาแล้วเราเขียนได้ว่าเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยพ่อแม่ของเราก็ดีญาติของเราก็ดีก็เกิดขึ้นมาแล้วก็มีความแก่ความเจ็บความตายเราก็น้อมมาพิจารณาน้อมกลับมาพิจารณาว่าเราก็จะต้องมีความแก่ความเจ็บความตายอย่างนี้เป็นธรรมดาเราเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ต้องแก่เจ็บตายอย่างนี้เป็นธรรมดาแต่เมื่อบุคคลที่เป็นบุพคลกับเรานั้นล่วงลับไปแล้วเราก็ทำบุญทำกุศลอุทิศให้ท่านไปเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาเมื่อเราทำความดีอันนี้เรื่อยไปจิตใจของเรานั้นก็จะเป็นเทวดาบุคคลหาได้ยากนั่นแหละก็บุคคลที่ว่ามีกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณนั่นเองบิดามารดาของเราก็เป็นบุพการีชนพระพุทธเจ้าเป็นบุพการีชนของพวกเราทั้งหลายพระธรรมพระสงฆ์เป็นบุพการีชนต่อพวกเราทั้งหลายเมื่อพวกเราระลึกถึงคุณของท่านเป็นอัปปมาโนพุทโธธัมโมสังโฆแล้วจิตใจของเราก็เป็นเทวดาจิตใจเป็นเทวดาคือเทวดามีหิริความละอายอัตตปะเกรงกลัวตบะจิตใจระลึกไปชนิดจิตใจของเราก็เป็นเทวดาก็สบายมีความสุขใจมีความอิ่มใจปิติเกิดขึ้นกายเบาจิตเบานี่มันจะมีความรู้สึกเกิดขึ้นที่จิตอันนี้กิเลสมันก็เกิดขึ้นมาไม่ได้นะเมื่อกิเลสเกิดขึ้นมาไม่ได้แล้วเนี่ยเราก็ทํามรรคอยู่กิเลสสิ่งที่ไม่ดีไม่เกิดขึ้นไม่ได้เราทํากรรมที่ดีกรรมที่เป็นบุญกุศลเราละสิ่งที่ไม่ดีเราละ
สิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ระวังไว้ไม่เกิดความดีที่เกิดขึ้นเราก็พยายามเจริญที่ดีอยู่แล้วก็รักษาไว้เป็นความเพียรที่ชอบเมื่อเราทำอย่างนี้เรื่อยไปแล้วพบชาติที่จะไปสู่อบายภูมินั้นมันก็ไม่เกิดขึ้นมาการที่เกิดมาเป็นมนุษย์มันก็พบมันยังพอใจในพบมนุษย์อยู่รูปเสียงกลิ่นรสอยู่ก็พิจารณาเรื่อยไปต่อสู้เรื่อยไปจนมันเบามันบางลงจนมันละไม่ได้เด็ดขาดในกามภพเราก็ไม่เกิดแล้วก็ไปเกิดในรูปภพพอใจยินดีในความดีในนามธรรมอีกแล้วก็ต้องพิจารณาอีกละไปเรื่อยจนละภพทั้ง3ไปได้นั่นแหละจิตใจของเราถึงจะบริสุทธิ์หลุดพ้นเป็นสงสาวกของพระพุทธเจ้าเต็มภูมิเต็มขั้นขึ้นไปนะในหัวใจของเรานิพพานแต่เราเป็นคฤหัสถ์เราจะนิพพานไม่ได้ทั้งหมดก็ให้เรานิพพานในส่วนที่ในบางส่วนนิพพานในโลภะบางส่วนโทสะบางส่วนโมหะบางส่วนใจของเราพบชาติก็จะน้อยไปก็จะมีความสุขความสงบเพราะฉะนั้นโลภะโทสะโมหะนี้เป็นเหตุให้จิตใจของเราสมองให้พวกเราเป็นนักปราชญ์บัณฑิตก็ให้พยายามละพยายามเลิกพยายามวางพยายามเจริญภาวนาให้มากๆขึ้นพวกเราก็จะมีความสุขความสงบดังที่พวกเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบกับพระพุทธศาสนาก็จะพัฒนาจิตใจของเราให้ก้าวขึ้นไปเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นพระจิตใจบริสุทธิ์หลุดพ้นในที่สุดนี้ด้วยอำนาจของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ขอให้พวกเรานั้นที่ยังเกิดขึ้นมานั้นเป็นปุถุชนเป็นกัลยาณชนจงเข้าสู่อริยชนทำใดที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถึงแล้วทำใดที่พระพุทธเจ้าถึงแล้วให้พวกเรานั้นถึงธรรมนั้นทั่วกันทุกท่านเทอญ